สวัสดีค่ะเจ็บสะพายอีสานนะคะวันนี้ค่ะมาทำมันเทศง่ายๆเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราปอกเสร็จแล้วเราเอาไปนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เราเอามาบดนี้แล้วนะคะใส่เกลือนะคะเนยสดเพิ่มความหอมนมกับไข่แดงผสมกันนะคะนม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะคะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อมาก็เอาไข่ที่เราผสมนะคะมาคลุกให้เปียกเลยนะคะแล้วก็เอาเกล็ดขนมปังมาคลุกต่อแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเก็บไว้กินหลายเดือนได้นะคะปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นได้นะคะเสร็จแล้วนะคะ